สูตรพิชิตไขมันในหลอดเลือดที่คุณทำเองได้ที่บ้านทำง่ายเห็นผลไวไปตรวจอีกครั้งไขมันในหลอดเลือดหายเกลี้ยงได้โอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาแหละไปรู้จักกันเลยครับสูตรพิชิตไขมันในหลอดเลือดสูตรนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับในเว็บไซต์และการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไขมันในหลอดเลือดและไขมันในโลหิตครับซึ่งมีวิธีการจัดเตรียมแบบง่ายๆเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรกแต่ถ้าอยากหายขาดและกำจัดแบบหายเกลี้ยงนั่นก็คือต้องใช้ระยะเวลาถึง3เดือนครับเอาแหละวัตถุดิบที่คุณจะต้องจัดเตรียมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ขิง1ขีดครับสรรพคุณช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดและขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ 2. กระเทียม1ขีดครับกระเทียมมีสรรพคุณในการช่วยยับยั้งปัญหาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงได้และสามารถช่วยฟอกเลือดได้อีกด้วยถือว่าเป็นประโยชน์มากครับ 3. มะนาว1ลูกครับมะนาวมีสรรพคุณที่โดดเด่นมากในการกำจัดปัญหาลิ่มเลือดและปัญหาโลหิตเส้นเลือดโลหิตตีบตันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการดูแลสุขภาพของเราครับ 4. น้ำแอปเปิลไซเดอร์2ช้อนโต๊ะครับสรรพคุณสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์และผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นยังสามารถป้องกันต่อต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือน้ำผึ้งครับไว้สำหรับแต่งกลิ่นและรสชาติให้มีรสชาติน่ารับประทานและดื่มง่ายมากยิ่งขึ้นไปรู้จักวิธีการรับประทานและการทำกันเลยครับนำส่วนผสมทั้งหมดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่เครื่องปั่นครับหลังจากนั้นให้บีบน้ำมะนาว1ลูกตำลงไปและใส่น้ำส้มน้ำแอปเปิลไซเดอร์ตำลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วปั่นประมาณ15นาทีหรือจนกว่าจะละเอียดครับเมื่อละเอียดสามารถกรองเป็นน้ำได้แล้วแล้วค่อยมาคั้นน้ำออกครับสูตรนี้ทำดื่มวันละ1แก้วหลังอาหารก่อนนอนและการปรุงรสชาติก็แต่งเติมได้ด้วยน้ำผึ้งนะครับตามที่คุณชอบเลยทีเดียวก็จะสามารถช่วยกำจัดปัญหาไขมันในหลอดเลือดได้ครับเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรกและจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ประมาณ3เดือนครับสูตรนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชม